ต่อนะครับดูความคืบหน้ากรณีที่นักมวยไปก่อเหตุนะครับยิงปืนใส่ตำรวจแล้วก็หลบหนีการจับกุมตัวล่าสุดเนี่ยตำรวจเนี่ยก็ยังตามไปต่อเนื่องหลังจากที่อดีตนักมวยคนนี้บุกเข้าไปในบ้านของประชาชนเมื่อคืนวันที่3ตุลาคมนะครับออกหมายจับตอนนี้7ข้อหาส่วนทางภรรยาของอดีตนักมวยคนนี้อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจก็วอนขอให้สามีมอบตัวเถอะช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจที่สน.บางซื่อคุมตัวนางพจนีครับภรรยาของนายสันติอดีตนักมวยไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษหลังจากพจนีก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้คอตัวเองและข่มขู่ตำรวจให้ขับรถพาไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ขออภัยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากเครียดที่ตำรวจมาตามให้ไปช่วยเกลี้ยกล่อมสามีที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่ตำรวจก่อนจะหลบหนีการจับกุมเข้าไปในบ้านของประชาชนโดยนางพจนียังสวมชุดผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจนะครับที่ถูกส่งตัวไปรักษาแผลที่เท้าเมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าตัวก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดระหว่างที่ควบคุมตัวไปขึ้นรถนางพจนีร้องไห้แล้วก็เอาผ้าขนหนูครับเช็ดน้ำตาอยู่ตลอดเวลาสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามว่าอยากจะขอโทษตำรวจหรือไม่ซึ่งนางพจนีก็บอกว่าขอโทษและเมื่อถามว่ามีอะไรจะบอกกับสามีหรือไม่นางพจนีก็พยักหน้าครับบอกว่ามอบตัวเถอะและยอมรับว่าเป็นห่วงสามีครับขอโทษเนาะไม่เป็นไรเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพี่อยากให้แกมอบตัวยังไงบ้างช่วยกล่อมแกมอบตัวหน่อยเนาะได้เลยครับอย่างน้อยรับโทษออกมายังดีได้ออกมาเจอกันเนาะพี่เนาะพูดอะไรสักนิดนึงไหมเขาจะได้ดูสื่อสารถึงพี่สันติสักนิดนึงมอบตัวเป็นห่วงเขาไหมพี่ได้เลยได้เลยโดยตำรวจได้ดำเนินคดีกับนางพจนีรวม4ข้อหานะครับก็คือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดในครอบครองและกักขังหน่วงเหนี่ยวเจ้าพนักงานพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็คดีมีอัตราโทษสูงส่วนความคืบหน้าในการไล่ล่านายสันติครับที่หลบหนีไปทางพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็เดินทางมาติดตามคดีที่สน.บางซื่อเปิดเผยบอกว่าวันนี้ได้เชิญพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วหลายปากนะครับและมีพยานปากสำคัญด้วยหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนายสันติในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนยิงปืนในที่สาธารณะโดยใช่เหตุและบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดนไปทั้งหมดตอนนี้7ข้อหานะครับส่วนการสอบปากคำนางพจนีก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนแต่จะมีส่วนรู้เห็นในการประวิงเวลาให้นายสันติหลบหนีหรือไม่ขอไม่ตอบนะครับตอนนี้ทางกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจนครบาล2ก็ระดมกำลังเร่งไล่ล่าติดตามตัวนายสันติอย่างต่อเนื่องก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการจับกุมครับเพราะว่านายสันติมีปืนและเคยยิงต่อสู้กับตำรวจก็คาดว่าเร็วๆนี้จับตัวได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นภาพในวันที่เกิดเหตุนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็ได้หมายจับมาแล้วในกรณีที่เขาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานต่อสู้ขัดขวางพกพาอาวุธปืนแล้วก็บุกรุกเคหสถานในกลางคืนครับกำชับว่าให้เร่งรัดทำการสืบสวนจับกุมให้ได้โดยเร็วนะครับภรรยาของเขาให้การเป็นประโยชน์ด้วยก็ให้การเป็นประโยชน์ครับนะครับก็คิดว่าคงจะได้ตัวโดยเร็ว